สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิชาอัชลี่101นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะใช้วิธีการอัดหน้าจอนะครับส่วนรูปภาพนี่ก็นำมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวิชาอัชลี่101หรือเรียกง่ายๆว่ามาทำความรู้จักธนูกันนะครับสำหรับช่วงที่1ก็คือเป็นช่วงของรู้จักคันธนูและส่วนประกอบต่างๆนะครับในรูปที่เห็นกันเนี่ยมันก็คือรูปธนู1คันนะครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยนะฮะขออนุญาตทำแบบนี้แล้วกันอ่ะมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างมันจะก็เอาหลักๆเลยนะครับมันจะประกอบด้วยไลเซอร์ก่อนตัวไลเซอร์คืออะไรไลเซอร์คือส่วนของด้ามจับนะครับตรงเนี้ยเราเรียกว่าไลเซอร์หรือว่าด้ามจับต่อมาคือลิ้มนะครับลิ้มหรือเราเรียกกันว่าปีกธนูนะครับมันคือส่วนไหนมันคือส่วนนี้นะครับอันนี้คือลิ้มซึ่งลิ้มมันจะแบ่งเป็น upper กับ lower นะครับ upper ก็คือลิ้มบนนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้ส่วน lower ก็คือลิ้มด้านล่างตรงนี้นะครับหลังจากนั้นธนูจะยิงได้มันก็จะต้องมีสายหรือว่าเราเรียกว่าโบสติงนะครับมันก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้ส่วนของสายธนูนั่นเองแล้วอุปกรณ์อื่นๆที่มันสามารถจะติดเข้าไปได้นะครับก็อย่างเช่นอะไรบ้างเป็นสเตเบลไลเซอร์นะครับหรือว่าเราเรียกสั้นๆนะว่าสเต็ปก็คือเป็นก้านถ่วงนะครับมีอัปเปอร์โลเวอร์นะฮะแล้วก็มีตัวเซนเตอร์ก็คือตัวถ่วงก้านยาวนั่นเองนะครับแล้วจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ติดเข้ามาเราจะเรียกว่าไซลอดนะครับหรือว่าก้านถ่วงสั้นมันจะอยู่แบบนี้นะครับมันจะอยู่หน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวมีรูปให้ดูอันนี้ก็คือองค์ประกอบคร่าวๆของธนู1คันนะครับแล้วก็สิ่งที่คนส่วนใหญ่อ่ะยังไม่เข้าใจนะครับคือส่วนใหญ่เข้าใจว่าธนูเนี่ยยิงได้เพราะว่าตัวโบสติงนะครับตัวสายธนูเนี่ยมันยืดอันนี้คือสิ่งที่เข้าใจผิดนะครับธนูเนี่ยมันยิงออกไปด้วยลิ้มนะครับลิ้มว่าง่ายๆคือเรานึกถึงว่าตรงนี้เป็นสปริงนะครับให้นึกว่าลิ้มเป็นสปริงพอเราออกแรงดึงสายคือสายธนูเนี่ยจะคงที่นะครับไม่ยืดแล้วก็ไม่หดพอเวลาเราออกแรงดึงเนี่ยเราออกแรงดึงมาด้านหลังนะครับส่วนของลิ้มนะครับด้านบนและด้านล่างเนี่ยมันจะโค้งเข้ามามแล้วมันก็จะสะสมพลังงานเอาไว้นะครับพอเราปล่อยสายปุ๊บไอ้ลิ้มที่มันโค้งมาเนี่ยมันก็จะตีกลับออกไปเป็นแรงที่จะทำให้ส่งลูกธนูออกไปนั่นเองประมาณนี้นะครับต่อมาอันนี้คือรูปส่วนประกอบแบบละเอียดเลยนะครับของคันธนู1คันหรือว่าธนูรีเคิร์ฟนั่นเองอย่างที่บอกว่ามันจะมีก้านถ่วงที่เราเรียกว่าไซลอดนะครับตรงนี้สองอันซ้ายขวาเข้ามาตรงเซนเตอร์สเต็ปนะครับเซนเตอร์สเตเบลไลเซอร์ตรงกลางส่วนอัปเปอร์กับโลเวอร์นะครับอัปเปอร์สเต็ปแล้วก็โลเวอร์สเต็ปเนี่ยที่มันจะอยู่บริเวณเนี้ยนะครับจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่หลักๆที่ติดกันเนี่ยก็คือเป็นตัวสเตเบลไลเซอร์ตรงเซนเตอร์นะครับก็คือตรงนี้ที่จะติดกันไว้แล้วทีนี้มันจะมีอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นสูตรเล็งนะครับหรือเรียกว่าไซส์นั่นเองอย่างนี้ตัวไซส์นะครับมันก็จะติดเข้ามาบริเวณหน้าต่างคันแล้วมันก็จะมีคิกเกอร์นะครับคิกเกอร์คืออะไรคิกเกอร์คือตัวที่ทำให้เป็นจุดอ้างอิงในการดึงลูกธนูนะครับเข้ามาให้ได้ระยะแล้วคิกเกอร์มันจะตีดังแป๊ะแล้วเราก็ปล่อยลูกออกไปมันก็คือจะทำให้ลูกเนี่ยมีระยะดึงที่เท่ากันทุกลูกนะครับอันนี้คือองค์ประกอบแบบเต็มรูปแบบของธนูรีเคิร์ฟ
แล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เราจะเรียกกันว่าแอโรเลสนะครับหรือว่าที่วางลูกธนูนั่นเองมันคือตรงนี้แอโรเลสเป็นมีได้หลายอย่างเป็นพลาสติกก็ได้หรือเป็นโลหะก็ได้นะครับแบบแมกเนติกแล้วก็ตรงบริเวณแอโรเลสนะครับมันจะมีรูอยู่นะครับรูก็คือไอตัวพรีชัวร์ปัตทอมนะครับมันเอาไว้ใส่กับพลังเจอร์ก็คือเป็นปุ่มปรับลูกธนูที่ไว้ช่วยตั้งค่าการปรับความแข็งความอ่อนของลูกธนูนะครับเพื่อให้ลูกธนูมันวิ่งตรงที่สุดแต่การที่ลูกธนูจะวิ่งตรงได้เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็คือเป็นเรื่องของค่าสปายนะครับค่าความแข็งอ่อนของลูกธนูซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในช่วงถัดไปนะครับอันนี้คือประมาณนี้นะครับในรูปแบบของอุปกรณ์ธนูและส่วนประกอบต่างๆของคันรีเคิร์ฟนะครับส่วนตัวไซส์เนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงมันก็จะมีตัวเป็นไซส์พินนะครับเป็นจุดมาร์กอ้างอิงในการเล็งก็คือบริเวณนี้นะครับตรงนี้จุดนี้อันนี้คือส่วนประกอบโดยทั่วไปของคันธนูรีเคิร์ฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะครับหรือเราเรียกว่าแบบโบหรือเทดดิชันแนลโบก็ได้อันนี้ก็คือส่วนประกอบของลิ้มธนูนะครับตัวลิ้มที่เรียกได้ว่าเป็นตัวส่งแรงให้ธนูแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าfinger tap นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้เกี่ยวสายลูกธนูในการยิงออกไปเพราะถ้าเรายิงด้วยมือเปล่าเนี่ยร่างกายบาดเจ็บนะครับก็จะมีหลายรูปแบบอย่างที่แบบในรูปตรงนี้คือจะเป็นน้าวแบบ T-Hander นะครับหรือว่ายิงแบบแบบโบก็คือเกี่ยว3นิ้วใต้ลูกต่อมาก็จะเป็นแท็บของ Recurve นะครับขออภัยด้วยรูปไม่ชัดเป็นแท็บของ Recurve ก็คือจะมีช่องนะครับเพื่อให้ลูกเนี่ยมันอยู่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางอันนี้ก็คือเป็นไซส์นะครับหรือว่าศูนย์เล็งมันก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นพื้นฐานโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักลูกธนูและวิธีการเลือกกันนะครับลูกธนูผมขออนุญาตไม่เอารูปมันมานะเพราะเราก็เด็กออกอยู่แล้วว่าลูกธนูมันเป็นยังไงนะครับทีนี้ส่วนประกอบของลูกธนูมันมีอะไรบ้างมันจะมีตัวเชลนะครับหรือว่าตัวก้านของลูกปีกนะครับปีกแล้วก็น็อกนะครับน็อกก็คือตัวที่ให้ไว้เกี่ยวกับสายธนูแล้วก็จะมีตัวพอยต์นะครับหรือว่าตัวทิปก็ได้เป็นหัวธนูนะครับก็จะมีหลายรูปแบบมีแบบถอดเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้ก็มีนะฮะแล้วก็เป็นแบบว่าติดกาวลงไปเลยก็มีเหมือนกันต่อมาก็คือมาทำความรู้จักลูกธนูกันอย่างที่ผมบอกไปแล้วข้างต้นว่าลูกธนูเนี่ยมันจะพุ่งตรงไม่ตรงมันประกอบด้วยหลายองค์ประกอบนะครับอย่างรูปเนี้ยเขาเรียกว่าสปายชาร์ตนะครับหรือว่าค่าความแข็งอ่อนของลูกธนูก็แล้วแต่นะครับมันจะสเปซิฟิกกับยี่ห้อของลูกเลยวิธีการดูมันดูยังไงนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราใช้คันธนูน้ำหนักปอนด์เท่าไหร่สมมุติน้ำหนักปอนด์32ปอนด์นะครับเป็นคันรีเคิร์ฟคันรีเคิร์ฟนะครับรีเคิร์ฟตรงนี้หนัก32ปอนด์ก็คือจะอยู่ในช่วง30ถึง35ปอนด์ระยะดึงหรือว่าดอเลสเรานะครับเราดึงเท่าไหร่สมมุติดึงที่28นิ้วนะครับ28นิ้วก็คือตรงนี้ถูกไหมเราก็ลากมาก็จะได้เลข600นะครับ600ก็คือค่าสปายหรือว่าค่าความแข็งนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรใช้ลูกธนูเบอร์อะไรนะครับ
ค่าความแข็งอ่อนมีผลกับการวิ่งของลูกธนูนะครับถ้าลูกธนูแข็งไปเวลายิงเนี่ยลูกมันจะออกขวาขออภัยครับลูกมันจะออกซ้ายแต่ถ้าลูกธนูอ่อนเกินนะครับมันจะออกขวาแต่ถ้าเราได้ค่าสปายที่พอดีเนี่ยลูกธนูก็จะพุ่งตรงนะครับเป็นแนวตรงนั่นเองแล้วทุกลูกธนูเนี่ยมันก็จะมีอีกส่วนประกอบหนึ่งที่เราเรียกว่า knocking point นะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันก็อยู่ในส่วนประกอบของธนูแหละแต่ผมจะเอามาพูดในเรื่องของลูกธนูนั่นเองนะครับอย่างของ knocking point เนี่ยมันคือตรงไหนล่ะมันก็คือตรงเนี้ยครับเนี่ยอันนี้เราเรียกว่า knocking point มันมีหน้าที่ทำให้เวลาน็อกมาใส่กับตัวสายธนูหรือว่าตัวสตริงแล้วอ่ะมันไม่ขยับนะครับและอย่างในภาพเนี่ยทำไมเขามี knocking point ที่เดียวบางคนอาจจะเขาจะอาจจะพอเห็นมาว่า knocking point เนี่ยมันมีทั้งบนและทั้งล่างนะครับในกรณีนี้เนี่ยลูกธนูนะครับมันมีน้ำหนักมันถ่วงอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นข้างหลังเนี่ยมันขึ้นแน่นอนนะครับมันจะไม่มีทางที่ลูกธนูด้านหลังนะครับตัว knocking point ตัว knock เนี่ยมันจะไหลลงด้านล่างนะครับมันไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีน็อกนะครับด้านบนอันเดียวก็ได้หรือจะเป็น2อันก็ได้นะครับเนี่ยอันบนแล้วก็อันล่างแล้วก็กรณีที่มีน็อก knocking point 2จุดเนี่ยบริเวณช่องว่างนะครับที่ใส่น็อกเข้ามามันจะมีระยะห่างอยู่นิดหน่อยนะครับเพื่อให้น็อกเนี่ยมันสามารถขยับตัวได้เวลาเราน้าวสายธนูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอย่าลืมว่าตอนเราดึงคันมาตรงๆเนี่ย knocking point มันเกี่ยวอยู่อย่างนี้ถูกไหมครับน็อกมันเกี่ยวอยู่แล้วก็มี knocking point ด้านบน knocking point ด้านล่างแต่เวลาที่เราดึงสายธนูมาเนี่ยนะครับสายมันมารูปแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดคือไม่ใช่มันเกิดมันต้องมีช่องว่างเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตัวน็อกเนี่ยมันไม่เบียดกับตัว knocking point มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะเหลือช่องว่างอยู่นิดหน่อยนะครับเพื่อเวลาเราน้าวสายมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวน็อกนะครับมันมีพื้นที่ในการขยับตัวเล็กน้อยแล้วพอได้ระยะมันก็จะแน่นพอดีนะครับนั่นเองต่อมาก็คือช่วงที่3เป็นช่วงของการเล็งนะครับอย่างธนูรีเคิร์ฟอ่ะมันไม่มีศูนย์หลังขออภัยข้ามไปนี่ไปหน่อยหนึ่งอันนี้คือเป็นตำแหน่งในการติด knocking point นะครับมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า T-square ไอ้ไม้เขียวๆเนี่ยนะครับไม้ตัว T เนี่ยแล้วก็มีระยะในการ mark knocking point ซึ่งระยะนี้แล้วแต่การปรับจูนคันนะครับไม่ตายตัวว่าจะต้องวางที่สเกลเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ต่อมาก็คือการเล็งนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าธนูรีเคิร์ฟเนี่ยมันไม่มีศูนย์หลังเพราะฉะนั้นวิธีการเล็งเนี่ยบางทีเราดูรายการแข่งขันกีฬานะครับเราจะเห็นว่านักกีฬาเนี่ยเขาจะน้าวนะครับน้าวสายมาแล้วก็เอาสายทาบปากทาบจมูกถามว่านักกีฬาทำเพื่ออะไรนะครับทำเพื่อล็อกแองเกิลนะครับให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมันไม่มีศูนย์หลังเนี่ยเท่ากับว่าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแองเกิลที่เข้ามาบริเวณใต้คางที่มือน้าวสายมาเนี่ยบริเวณริมฝีปากที่สัมผัสกับสายแล้วก็บริเวณจมูกเนี่ยมันจะเป็นตัวมาร์คตำแหน่งให้นักกีฬาหรือผู้ยิงเนี่ยรู้ว่าพอน้าวมาถึงแองเกิลแล้วเนี่ยพอน้าวมาสุดระยะดอเลนแล้วเนี่ยการสัมผัสทั้ง3จุดนี้นะครับจุดที่1จุดที่2และจุดที่3เป็นตำแหน่ง marking ถ้าดึงเข้ามาแล้วได้ตำแหน่ง mark เหมือนเดิมเท่ากับว่านักกีฬาหรือผู้ยิงเนี่ยจะรู้แล้วว่า
โอเคมันคือจุดที่เขาจะทำการเล็งโดยวิธีการเล็งเนี่ยจะเล็งผ่านตานะครับจากตาเนี่ยจะเล็งผ่านสายธนูแล้วก็จะผ่านไปที่ตัวศูนย์นะครับไอ้ก้านตัวเนี้ยจะเล็งผ่านไปที่ศูนย์โดยสไตล์การเล็งแล้วแต่คนนะครับแต่วิธีการที่เล็งง่ายมากๆเนี่ยเมื่อนาวได้แองเกิลแล้วนะครับตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ถูกต้องในจังหวะการเล็งเนี่ยพอตานะครับเรามองผ่านสายธนูมาเนี่ยมันจะมีเราจะเห็นเส้นนะครับเราจะเห็นเส้นตัวสายธนูเนี่ยลางๆนะครับเป็นแนวลางๆเราเรียกว่าสตริงเบอร์ทาบอยู่กับตัวศูนย์เล็งนะครับเนี่ยทาบอยู่กับตัวศูนย์เล็งครับซึ่งไอตัวเส้นที่เราเห็นเนี่ยนะครับไอเส้นเนี่ยมันจะเบลอๆนะครับแล้วก็ทาบเข้ากับศูนย์เหมือนศูนย์หน้าศูนย์หลังพอได้ระยะปุ๊บก็จะเรียกว่าการเล่งคิกเกอร์นะครับโดยการน้าวมือเนี่ยไปข้างหลังอีกนิดเดียวเพื่อให้ลูกธนูเนี่ยมันถึงระยะที่คิกเกอร์ทำงานพอคิกเกอร์ทำงานนักธนูก็จะปล่อยลูกธนูออกไปมันก็จะพุ่งไปยังเป้าหมายที่เล็งไว้นั่นเองซึ่งถามว่าตัวคิกเกอร์มันทำงานยังไงนะครับคิกเกอร์มันทำงานยังไงตัวนี้คือคิกเกอร์นะครับตัวนี้คือคิกเกอร์วิธีการทำงานเนี่ยเวลาเราใส่เข้ามานะครับลูกธนูมันจะพาดผ่านแอโรเลสนะครับผ่านแอโรเลสแล้วก็ผ่านคิกเกอร์ซึ่งคิกเกอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะหนีบลูกธนูไว้นะครับมันจะผ่านคิกเกอร์แล้วพอที่เราดึงเนี่ยเราดึงลูกธนูมาเนี่ยพอถึงจุดที่เราได้เซตติ้งไว้นะครับตรงที่ผมบอกว่าเป็นการเล่นคิกเกอร์เนี่ยพอออกแรงนาวเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยลูกธนูเนี่ยมันจะพ้นระยะคิกเกอร์ทำให้คิกเกอร์เนี่ยตีเข้าไปที่แผ่นเพลทนะครับตัวคิกเกอร์เพลทเนี่ยพอตีเข้ามามันจะมีเสียงดังแปะเนี่ยก็คือเป็นไกด์ให้นักกีฬารู้แล้วว่าต้องปล่อยลูกนะครับพอปล่อยปุ๊บลูกธนูจะวิ่งผ่านออกไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้อย่างที่บอกว่าอันนี้ผมใช้วิธีการอัดผ่านหน้าจอนะครับ iPad แล้วก็รูปเนี่ยก็เอามาจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจทำนะครับเพื่อมาเป็นข้อมูลให้สำหรับคนที่สนใจธนูนะครับอยากรู้อยากลองเล่นลองยิงดูมาทำความรู้จักอุปกรณ์มันก่อนนะครับและจุดที่ควรระวังมากๆสำหรับธนูนะครับธนูห้ามไดฟายเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงริมเนี่ยนะครับมันคือตัวสร้างแรงตรงริมเนี่ยคือตัวสร้างแรงพอเราน้าวสายธนูมาแล้วเราปล่อยออกไปนะครับแล้วเราปล่อยออกมาเนี่ยถ้าเราปล่อยโดยที่ไม่มีลูกธนูนะครับแรงมันก็จะไหลวนอยู่ในคันนะครับไม่ไปไหนสิ่งที่ตามมานะครับคือลิ้มเนี่ยอันดับแรกเลยไม่แตกกระหักอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยอาจจะชำรุดนะครับโดยเฉพาะบริเวณศูนย์เล็งนะครับแล้วก็พวกหมุดข้อต่อต่างๆเพราะว่าแรงที่ยิงออกมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกถ่ายเทผ่านลูกธนูออกไปนะครับมันไหลวนอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นธนูเนี่ยห้ามไดฟายเด็ดขาดนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยก็จะเริ่มลงรายละเอียดนะครับแล้วก็จะถ่ายพวกอุปกรณ์จริงๆให้ชมยิงจริงๆให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ